สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทดสอบการพิมพ์นะครับความเร็วและความคมชัดนะครับของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนะครับ TSC TTP 247ตัวนี้นะครับผ่านโปรแกรม Bartender นะครับโดยสติกเกอร์ที่ใช้นะครับจะเป็นขนาด 4x2 นิ้วนะครับซึ่งผมได้ทำการออกแบบตัวบาร์โค้ดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าจะมีความเร็วและความคมชัดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ออกมาสัก5ชุดแล้วกันนะครับซึ่งความเร็วของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่7นิ้วต่อวินาทีนะครับและความละเอียดอยู่ที่203 dpi นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับยังสามารถพิมพ์ได้ยังสามารถพิมพ์สติกเกอร์ได้หลายขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด 4x2 นิ้ว 4x3 นิ้ว 4x6 นิ้วหรือแม้กระทั่งสติกเกอร์ขนาดเล็กนะครับ 3.2x2.5 ซมก็ยังสามารถพิมพ์ได้นะครับ